สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลถ้วยของสเปนกันบ้างดีกว่าครับผมโคป้าเดเลรอบ32ทีมนัดที่2ฮะประจำเช้าวันที่5ธันวาคมนั่นเองฮะเริ่มต้นกันที่เกตาเฟ่ครับถล่มทางคอร์โดบาไป 5-1 ครับรวมผล2นัดเกตาเฟ่ชนะสกอร์รวม 7-2 ครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปบาเลนเซียเอาชนะอีโบรไป 1-0 รวมผล2นัดบาเลนเซียชนะไป 3-1 ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันลาโยบายกาโนแพ้คาบ้านให้กับทางเลกาเนสไป 0-1 ครับรวมผล2นัดเป็นทางเลกาเนสที่ชนะด้วยสกอร์รวม 3-2 ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปฮะก็เป็นทางเอสปานยอลเอาชนะกาดิสไปได้ 1-0 ครับรวมผล2นัดเสมอกัน 2-2 ครับแต่ว่า head to head ของเอสปานยอลดีกว่าครับก็เลยได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลโคปาเดเลครับรอบ32ทีมนัดที่2ครับในคืนนี้กันดีกว่าฮะหรือเช้าวันที่6ธันวาคมนั่นเองก็เริ่มต้นกันที่จิโรน่าจะเปิดบ้านเจอกับทางเดโปติโวอาราเบสเรอัลวาลาดอลิดจะเจอกับทางโมร็อกก้าบาซ่าจะพบกับเลโอเนเซ่เรอัลโซซิดาดจะพบกับเซลตาบิโก้เซบีย่าเจอกับทางวิลาโนเวนเซ่เบียริลครับจะเจอกับทางอัลเมเรียแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาเลติโกมาดริดจะพบกับทางเซนต์แอนดรูนั่นเองนะฮะและยังมีอีก5คู่ที่เหลือครับผมก็จะเตะในช่วงเย็นวันที่6ต่อถึงเช้าวันที่7ธันวาคมนะครับก็จะมีทางเลวันเต้จะพบกับลูโก้เรอัลมาดริดพบกับเมลีล่าเลเบติสเจอกับลาซิ่งซานตาแดร์ฮูเอสกาจะพบกับทางแอตเลติกบิลบาแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอบาเจอกับทางสปอร์ติ้งกีกอนนะครับผมก็เดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นยังไงหลังเกมเตะจบเรามาสรุปกันใหม่นะฮะว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ